Good morning ครับทุกท่านAnd you? Hello, Marcelo. From Brazil? Brazil. Yeah. And you? Hello, my name is Kim from Korea. Wow. I'm handsome John. From Korea. And you guys? From Japan. Wow. อาจารย์จะพาเราไปเที่ยวนะครับBasically, a project on helping people live more sustainably and not become wasteful and neglectful of our environment. Trying to promote the environment and trying to look after the environment rather than actually trying to be destructive towards the environment. นี่คือสต็อปที่เราหยุดนะฮะสอบ27นะครับสวัสดีฮะทุกท่านวันนี้เช้าวันเสาร์นะตื่นแต่เช้าเลยผมกับเพื่อนๆที่โรงเรียนเนี่ยก็จะพาเที่ยวไปเที่ยวเป็นโปรเจกต์ทุกวันเสาร์นะฮะก็จะพานักเรียนออกนอกพื้นที่ไปทำกิจกรรมพิเศษไปเที่ยวในฟาร์มไปเที่ยวในสวนสาธารณะต่างๆนะฮะวันนี้เราจะไปที่บรันสวิกกันผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเห็นภาพสวยๆก็เลยอยากไปนะฮะวันนี้เรามานั่งแทรมมาตรงนี้จะไปดูสถานที่จะไปเที่ยวกันนี้เอากล้องมาด้วยเราจะไปถ่ายรูปกันนะครับSo behind it there's a creek and so yeah it's meant to represent the land and the valleys and but we'll go in and have a lookSo if you want to go in have a look at some books I've got some information of your kind of hand เรามาอยู่ที่นี่ฮะบรันสวิกแล้วนะครับข้างล่างจะมีแผนที่ให้เดินไปแล้วก็จะมีพื้นที่รอบๆที่นี่ฮะเราจะไปแต่ละฐานด้วยกันนะฮะเรามาเห็นออร์แกนิกฟาร์มแล้วนะฮะรู้สึกผมชอบโซนนี้มากฮะ เป็นโซนออร์แกนิกฟาร์มนะฮะนี่ฮะสังเกตจะมีฟาร์มออร์แกนิกสวยๆมากเลยก็ขายด้วยเป็นต้นๆ นะฮะเราสามารถซื้อไปปลูกที่บ้านได้นะครับผมว่าคุ้มเพราะว่าเราซื้อไปต้นหนึ่งเราสามารถกินได้เรื่อยๆนะครับอย่างเช่นผักผมเห็นผักชีผักกาดเราสามารถเด็ดกินได้แล้วก็ปลูกได้เรื่อยๆนะครับที่นี่ออร์แกนิกฟาร์มผักปลอดสารพิษน่าซื้อไปปลูกสักต้นนะฮะThat there's no substance, that substance in there. Do you like this? Hello. Oh, we can go. Him. Huh? Why you hurt him? โดนจับนะ Sorry. He has a old. มัดปากด้วย Old dog. นี่ก็จะเป็นตลาดตลาด open air นะครับช่วงเช้านะครับ Guys have? Oh goodness. Well, if you want to please you. The smell.You don't have to do anything. I'm not trying to sell you anything. I just want you to enjoy the smell. It's delicious. This is. อันนี้คือ donate and take away คือจะเอาของมาแลกเปลี่ยนครับ ginger yeah ดูฮะที่นั่งเจ๋งมากบ้านเตาเผาโบราณด้านหลังเป็นสวนเป็นฟาร์มนะตรงนี้ข้างๆจะมีดนตรีประกอบเพลงด้วยเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆนะฮะตลาดสดเล็กๆ
คล้ายๆแบบแนว Golden Pace อย่าขายอาหารพวกสุขภาพโครงการหลวงอะไรอย่างงี้เหรอแต่ดีหน่อยมีห้องเพลงด้วยใช่มีไลฟ์มิวสิกประกอบข้างหน้าซึ่งคลาสสิกมากใช่ไหมคลาสสิกเครื่องดนตรีท้องถิ่นเนาะใช่ครับมีเบนโจมีสไปโอลินไม่ๆมันมีอันนึงอ่ะเรียกไม่ถูกอ่ะที่มันคล้ายๆจะพินจะกองสักอย่างจะพินจะกองสักอย่าง something that called golden milk yeah and golden milk is also meant to be really good for you in จะมีอาหารออร์แกนิกด้วยเราไปชิมลาเต้กันดีกว่าตรงนี้เราสามารถซื้อกาแฟมานั่งทานได้แล้วก็จะมีบรรยากาศอยู่กับฟาร์มออร์แกนิกอยู่ข้างๆนะครับซึ่งดีมากเลยSo good. Golden milk, and the golden milk's got turmeric in it. This come from Chile. Golden latte. Put honey, right? Honey in, maybe. It doesn't taste like a normal. Gold latte. Come in. Come in. Come in. อร่อยมาก Come in. กาแฟใส่ขมิ้นด้วยเราทานอาหารเช้าไปแล้วฮะอาจจะเดินทางไปดูฟาร์มด้วยกันนี่คือแผนที่นะครับแล้วก็มีโรนเน็ตบล็อกด้วยเรามากับหนุ่มเกาหลีหนุ่มญี่ปุ่นนะฮะและนี่คือสวยมากเลยนะครับบรรยากาศยามเช้าแสงแดดมาละนี่คือฟาร์มไก่บรรยากาศท้องถิ่นฟาร์มไก่ฟาร์มหมูออร์แกนิกอะไรเงี้ยประกันท่องเที่ยวแบบท้องถิ่นนะฮะcamping นี่คือฟาร์มนะครับเดวิด I'm Steven อันนี้คือผักกลางมุ้งนะฮะเป็นบ้านหลายหลังเลยตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่คนมานั่งทำกิจกรรมนะครับแล้วก็จะมีรอบกองไฟเหมาะสำหรับจัดค่ายลูกเสือมากเลยดิฟฟิลนะครับแบบว่ามาเที่ยวบนดอยโครงการหลวงอะไรเงี้ยด้านหลังก็จะเป็นพื้นที่ที่เขาทำการเกษตรปลูกผักสวนครัวปลูกผักออร์แกนิกนะฮะแล้วก็ให้คนมาเที่ยวมันเป็นพวกโอท็อปอะไรเงี้ยมีพวกของขายสินค้าพืชผลทางการเกษตรที่เกี่ยวกับท้องถิ่นโรงเรียนให้เด็กหรือเป็นศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่นต่างจังหวัดอะไรเงี้ยฮะหรือทำกิจกรรมใช่ไหมครับตอนนี้ดีไซน์เป็นแบบรถไฟซึ่งเป็นโรงเรียนเล็กๆศูนย์การเรียนรู้เล็กๆนะฮะนี่ก็จะมีการเก็บฟืนมาใช้ในการทำรอบกองไฟพื้นที่มันกว้างมากฮะเรามาไม่หมดเลยนะฮะจะมาแค่นี้มีพลังงานโซลาร์เซลล์ด้วยก็ไม่มีอะไรฮะมันก็เป็นบรรยากาศแบบว่าลูกทุ่งลูกทุ่งหน่อยนะครับเป็นสถานที่ที่เขาใช้ในการจัดกิจกรรมพวกแคมปิ้งของพวกลูกเสือหรือเปล่าคล้ายๆเลยนะฮะมีส่วนปัจจัยยานตาค่าบริการ But to hold your bike here is quite far. At series, that's around. But it's closed at the moment. Oh, okay, okay. Chickens. How much did you pay? Something like that. If you want to become a member when you're here, you join up for $10 or $5 for a year, and that gives you access to tools. We have some brand new parts which you have to pay our prices for. Most of the second-hand parts, we have lots of second-hand parts. Are.Nothing or cheap. Any farthings or anything like that or anything crazy? Nothing quite crazy like that. Wouldn't know what to do. We've done the cafe, we've done the market. Oh, we've done we've done important things so far. Great, thanks for that. Appreciate it. Thanks for your time. Bye.
สามารถขับรถมาที่นี่แล้วก็มาซื้อพันธุ์ไม้ไปปลูกไว้ที่บ้านได้นะครับวันนี้มีแค่นี้นะครับลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกด subscribe กดถูกใจแล้วก็ดูวิดีโอต่อไปด้วยนะครับเราเจอกันบ๊ายบาย